คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่3ของการผ่อนคลายมาตรการและเปิดด่านพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นความหวังของผู้ประกอบการค้าชายแดนแต่เอาเข้าจริงๆก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนราธิวาสเขาเปิดทั้ง3ด่านแต่วันนี้คุณติชิลาพุทธสารพันธ์ยังพบว่าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ทั้งของฝั่งไทยเองและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับแม้วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาด่านพรมแดนไทยมาเลเซียในจังหวัดนราธิวาส3ด่านคือด่านพรมแดนสุไหงโกลกด่านพรมแดนตากใบและด่านพรมแดนบูเกตาจะกลับมาเปิดอีกครั้งหลังปิดด่านมานานกว่า2ปีเพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่การเปิดด่านครั้งนี้สำหรับนางเย็นฤดีจู้ฮกลีแม่ค้าขายผักที่ตลาดนัตตาวาตลาดพรมแดนไทยมาเลเซียในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีความหวังมากนักเพราะแม้ว่าวันนี้ด่านพรมแดนฝั่งไทยจะเปิดแล้วแต่ทางมาเลเซียยังไม่เปิดจึงแทบไม่มีประโยชน์อะไรค่ะถ้าฝั่งมาเลเปิดอ่ะคนเยอะๆค่ะแล้วเศรษฐกิจมันก็ดีอ่ะค่ะใช่ใช่ค่ะไม่มีค่ะถ้าทางมันไม่มาก็ไม่มีคนเลยที่นี่คนในพื้นที่ก็ซื้อนิดเดียวเองอ่ะค่ะซื้อกินแค่นั้นนะคะตลอด2ปีที่ผ่านมาร้านค้าละแห่งในตลาดตาบาทยอยปิดตัวลงและยังไม่กลับมาเปิดให้บริการข่าวการกลับมาเปิดด่านจึงทำให้ผู้ประกอบการหลายคนมีความหวังเพราะในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่เหลือไม่ถึงร้อยละ20ต้องพึ่งเพียงกำลังซื้อของคนในพื้นที่ที่มีน้อยมากอยากให้มีอยากให้เปิดเนาะขายค่ะพอดีว่าขายส่งก็พวกมาเลยทั้งนั้นแหละมาซื้อคนฝั่งไทยนี่ก็แค่ซื้อโลนึงเอาไว้กินเองคนแค่แบบไม่ซื้อเยอะไงถ้าฝั่งมาเลนี่เขาซื้อ10โล20โลกระบะหนึ่งเลยเอาไว้ขายมาเลแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีก็หนักนิดนึงเลยขายแม้ว่าขณะนี้ด่านพรมแดนฝั่งไทยที่ติดกับมาเลเซียทุกด่านนั้นจะเปิดให้บริการแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งมาเลเซียเองก็ยังคงไม่เปิดด่านค่ะทำให้มีเสียงเรียกร้องของผู้ประกอบการบริเวณชายแดนนะคะที่อยากให้รัฐบาลไทยนั้นเร่งเจรจากับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อให้การเปิดด่านครั้งนี้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศค่ะนอกจากปัจจัยของการเปิดด่านพรมแดนเพียงฝั่งไทยโดยฝั่งมาเลเซียยังไม่เปิดด่านพรมแดนที่เชื่อมต่อในจังหวัดนราธิวาสการเปิดด่านพรมแดนครั้งนี้ยังมีเงื่อนไขอีกหลายอย่างเช่นอนุญาตให้เดินทางเฉพาะคนไม่อนุญาตนำยานพาหนะเข้ามาหรือผู้ที่เดินทางแบบระยะยาวคืออยู่ในไทยมากกว่า3วันอย่างจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาสต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนต้องมีประกันภัยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐรวมถึงตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ ATK ทำให้สภาพของด่านพรมแดนยังคงเงียบเหงาดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน